ครับสวัสดีครับดีเจช่างแมวครับวันนี้นำสถานตรวจเช็คซ่อมตู้แช่2ประตูนะครับ Panasonic นะครับเมกาคูเนี่ยโอเคมีปัญหาไฟติดคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานพัดลมไม่ทำงานพัดลมคอยเย็นทำงานนะครับโอเคช่างแมวเปิดเบรกเกอร์กันครับโอเคพัดลมทำงานไฟสาธารณะตรงนี้นะครับโชว์ว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิโชว์ที่35องศานะครับพัดลมก็หมุนนี่หมุนว่ะพัดลมก็หมุนนี่พัดลมไฟเย็นก็หมุนไหนว่าพัดลมก็หมุนพัดลมนี่หมุนเนี่ยตัวนี้ก็หมุนเนี่ยไม่อย่างนี้ตัวนี้ไม่หมุนใช่ตัวหลังที่ตัวน้อยอีกตัวนึงเตะตัวใหม่ตัวนึงเหรออ๋อโอ้พัดลมลมมีสองตัวไอ้สองตัวอีกอันนี้พัดลมเสริมวะเนี่ยพัดลมมีสามตัวนะรุ่นนี้ช่างก็ถอดไปแล้วถอดสายหมดแล้วนี่วะเดี๋ยววัดไฟดูก่อนต้องทนนี่นะคอมพิวเตอร์ก็เป็นตัวนี้ AEA 2415Y นะครับยา R134 เป็นคนถอดนะครับไม่เดินนี่ก็มีตัดสายพัดลมออกแล้วนะมีแคปแคปรันแคปสตาร์ทนะครับแคปรันคือสตาร์ทเอามีกล่องอันนี้วัดไฟด้วยที่มีเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิตอลวัดเช็คตรงขาออกตรงคำสั่งกันนะครับว่ามีไฟจ่ายออกมาหรือยังตั้ง AC นะครับไปเข้า6กับ7นะครับ6กับ7ได้220โวลต์อยู่ขาขาเจ็ดเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดได้223โวลต์นะครับขาเข้านะครับขาเข้าเป็นขาแปดขาเจ็ดเป็นคอมมอนครับเป็นนิกเอ็นนั่นเองขาออกไม่มีนะครับขาออกรูมออกแค่76โวลต์นะครับโวลต์ต่ำนะครับไฟจ่ายอยู่แต่โวลต์ต่ำ76โวลต์ AC แสดงว่าตัวชุดรูมน่าจะมีปัญหา
คอมเพรสเซอร์ไม่น่าจะมีปัญหานะเดี๋ยววันปิดเบรกเกอร์ผมหน่อยปิดหน่อยไฟออกไม่ครบโวลต์มีแต่โวลต์น้อยนะครับรูมน่าจะมีปัญหามากกว่าเพราะช่างมีช่างมาเช็คก่อนนี้บอกว่าคอมเพรสเซอร์นะต้องมันก็ช่างแมวบอกว่าพัดลมตัวนี้ต้องหมุนนะครับวนมันต่ำมันหมุนไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะอยากวัดโอห์มตัวนี้ดูนะครับโอห์มคอมเพรสเซอร์ก็ได้อ่ะถอดเลยดูกันโอห์มหรือเปล่าขาคอมมอนลันกับสตาร์ทแล้วกันเออขอสิถือให้เอาเจ้าเบาเอาได้ลองทึกปุ่มเอามันทึกแล้วบ่มันทึกอยู่แล้วเออไทยให้เห็นตัวเลขกันนะเออมีนะครับลันกับสตาร์ท 16.9 นะครับโอห์มครับ 16.9 เห็นลันกับคัมมอน6.6 โอห์มนะครับครับคอมพิวเตอร์มีโอห์มนะครับมีโอห์มนะครับตอนนี้ปัญหาเดี๋ยวใส่นี้เข้าไปก่อนแสดงว่าช่างมีแล้วมันซื้อคอมมาก็จะเหมือนเดิมมาแล้วเนี่ยถึงบอกว่านี่แหละต้องมาเช็คนะครับทีต้องมาเช็คเดี๋ยวพลาดต้องเช็คไฟก่อนไปอันนี้ก็นี่นะเอาสายมานี่นะนี่พัดลมใช่ไหมจะเทสง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียววิธีเทสนะครับต่อนี้ก่อนฝั่งนี้มาก็จะต่อนี่8 กับ 9นะครับคันที่ไม่นอนนี่ออกมา8 กับ 9นะครับต้องถึงกันนะครับเราก็จะจำตรงจุดนี้นะครับจำตรงเหม็นนวลมันเสียบได้เสียจริงหรือเสียหลอกแต่ดูก็รู้แล้วว่าวนออกไม่เต็มจะเสียบ2เส้นเสียบยาวเหยียดไฟออกบ่ครบวนมันตกไฟออกบ่ครบแม่นจนต้องซื้อวนมาใหม่ไหมบ่ไม่ต้องเอาวนมาใหม่ไหมไม่เขามีมาครับอ๋อมีลองดูเลยเขาเป็นช่างแกเป็นช่างอยู่แล้วไฟถอดเสร็จไม่ติดก็เมื่อกี้มอไซค์ให้ซื้อน้ำมันไปแล้วนะเผาเลยมันต้องติดมันต้องติดเนี่ยช่างมาแล้วต้องติดแล้วเสร็จด้วยไม่ถ้าผมลาดแล้วตุดแล้วโตใครโตมานะขับรถให้ไวเลยนะในขนาดนั้นกูอยากคิดก่อนอยู่วะมึงไปคิดยากกูไม่เอาขอใครเอาเยอะคนที่ลืมอยู่กูเลยต่อชั่วคราวก่อนนะครับสั่นเลยมันยาวเลยพี่ไม่ต้องกลัวนะผมเอาตะแกรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ผมเอาตะแกรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะง่ายก่อนนะครับ
มาอยู่กันมาทางนี้แล้วก็เตรียมจับกระแสจุดนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆนี่แล้วกันเอาคอมเพรสเซอร์เลยแล้วกันตั้งไว้20แอมป์จำตรงนะครับเบรกเกอร์ต้องติดเลยนะครับตอนนี้บุกกระจ่าก็ลูกโอเคคอมเพรสเซอร์เดินนะครับพัดลมหมุนนะครับคอมไม่เสียนะครับช่างมาตีเปลี่ยนคอมนี่ 4,200 ซื้อมาก็เหมือนเดิมอะครับเหมือนเดิมแล้วก็นี่ต้องล้างนี่ด้วยนะครับนี่ตันนะครับนี่นี่ตันนะครับแข็งรังผึ้งตันนะครับต้องล้างด้วยเดี๋ยวดูกันท่อร้อนหรือยังนี่คอมเพรสเซอร์กินกี่แอมป์เลยมันกินน้อยจังจะช่างปล่อยน้ำยาออกน้ำบ่อุ่นๆนะอุ่นๆอยู่จุด3เองอ๋อมันเฉพาะคอมนี่ตรงนี้โอเคตัวนี้จุด34อยู่อ๋อแสดงว่าน้ำยาน่าจะมีหายด้วยมั้งเนี่ยเดี๋ยววัดน้ำยาทีเกี่ยวกับวัดน้ำยาอีกทีนะครับแต่ท่อนี้ก็อุ่นๆอยู่มีสิทธิ์รอดอยู่คอมมันมีเสียโอเคครับอันนี้แสงขึ้นที่ 1.10 นะครับน้ำยามีอยู่5พีไอนะครับช่างใหม่จะลองเติมดูว่าความเย็นมันจะลดไหมเดี๋ยวค่อยล้างแล้วกันจะมีซึมออกอยู่ก็น่าจะซึมอยู่แล้วเพราะว่าแผงตันขนาดนี้แสดงว่าไม่เคยล้างเลยต้องล้างเด้อล้างทุกๆปีละครั้งก็ยังดีเด้อค่อยร้อนครับล้างเลยนี่จะใส่ยาเติมยาเดี๋ยวช่างเติมก่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้จับพัดลมด้วยนะครับจับเฉพาะคอมเพรสเซอร์ก็จะเติมให้เหลือโดดสัก20นะครับไฟเปิดสวิตช์เด้เปิดสวิตช์สีดำบ่ติดมันก็บ่ติดนะตัดตรงสตาร์เตอร์ให้มันเย็นก่อนแล้วว่ากันรถไฟมันยากหรอกยาก่อนนะครับโอเคเหลือดูด20พีไอแล้วนะครับดูก่อนท่อหายร้อนไหมแสงร้อนไหมโอเคจับแล้วร้อนนะครับแต่เนอร์เดอร์อุ่นนะครับร้อนโอเคพัดลมตัวเล็กหมุนตัวใหญ่ตัวนี้ก็หมุนนะครับเขากะไม่ให้เสียเลยนะครับพัดลม2ตัวตอนนี้พัดลมตัวเล็กเป่าคอมเพรสเซอร์มาด้านนี้นะครับเป่าลมร้อนออกนั่นเองผ่านเกียร์อีกทีนะครับมาดูความเย็นโอเคความเย็นเริ่มลงนะครับเริ่มมีไอเย็นละไอเย็นเริ่มเย็นเป็นรุ่นนี้นะครับใช้น้ำเดิมพนาสนิทโอเคช่างแมวเปิดสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยถอดรูมมาลองซ่อมดูนะครับตัวชุดคอนโทรลเดี๋ยวดูกดก่อนว่าเขาตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะเสร็จโอ้โหไม่ได้แล้วอุณหภูมิเนี่ยกดไม่ได้แล้วนี่หว่าไม่ได้เลยเซตโอเค
คติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวพี่แมวขอไล่ระบบวงจรดูก่อนนะครับแต่ความเย็นลงนี้เรื่อยแหละ 3 เมตรแล้วนะครับอย่างน้อยก็รู้ว่าคอมเพรสเซอร์ไม่เสียนะครับ